สวัสดีครับวันนี้มาปั่นนามีโอกาสมาปั่นนาอันนี้เป็นหน้าแปลงใหญ่ครับอยู่หัวคันแท่หัวงานเนี่ยมันเป็นดินลมครับแล้วมีคนสงสัยเป็นอย่างผมคือยกฐานสูงโพดนี่เห็นบ่นี่ตอนนี้ใส่พีทีโออยู่ยกขึ้นระดับที่8เลยครับตอนนี้เห็นบ่ระดับที่8เลยเป็นอย่างคือยกสูงแท้ว่าซั่นบ่ยกสูงจังไหนครับเบิ่งเนี่ยคุณน่ะดินมันลมเนี่ยโดยเฉพาะมองนี่ดินมันลมบักคักเลยเดี๋ยวผมปลดพีทีโอครับเดี๋ยวถอยให้เบิ่งเด้อเห็นบ่เครื่องล่อรถพุ่นไหมเครื่องล่อรถเนี่ยถ้าผมเอาลงจำแบบนี้นะเอาลงระดับที่ผมปั่นมาเนี่ยเอาลงระดับนี้ประมาณนี้เลยครับ2 3 4เนี่ยแล้วปั่นไปดินลมๆแบบนี้นะพี่น้องว่ามันสิเกิดหยังขึ้นครับดินมองนี่นะมันสิเป็นแอ่งทันทีเลยเพราะว่าไอ้ตัวใบปกดินข้างหลังน่ะใบปิดลอตเตอรี่ข้างหลังน่ะมันก็จะดันดินออกนะครับพี่น้องดันดินที่มันลุบเนี่ยออกเฮ็ดให้มันเป็นแอ่งก็เลยยกให้มันอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้ก็คือเหตุผลนะแล้วบัดนี้สงเขาบอกว่ายกขึ้นสูงหลายมันสิแพ้ยกขึ้นสูงหลายมันสิแพ้เผาอันนี้ได้นี่ฮะยกขึ้นสูงหลายมันสิแพ้เผาพิธีโอ้เผาอันนี้ไหมกากบาทเนี่ยผมบอกไปเลยนะครับถ้าเฮายกอยู่ในระดับของมันเนี่ยมันบ่มีแพ้แน่นอนตามที่ผมไปเรียนมานะฮะผมจบสังยนต์มากครั้งเนี่ยบ่ต้องเอาทฤษฎีอย่างมากไม่นะบ่ต้องเอากฎวิศวกรวิศวกรรมมาเอาแบบภาษาบานๆของเฮาเนี่ยเฮาอันนี้กากบาทเนี่ยเขาออกแบบมาแต่ละอันนะฮะองศาแต่ละองศาเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนของรถยนต์กับองศาอีกแบบนึงของรถยนต์บางคันน่ะยกขึ้นหน่อยๆเฮามันก็คัดกันแล้วกากบาทก็คัดกันแล้วอันนี้ก็คือกันนะฮะถ้าเฮายกขึ้นอยู่ในช่วงที่กากบาทมันยังทำงานได้บ่มีเสียงกากบาทคัดกันบ่มีเสียงกากบาทแล้วก็อีกอันนึงก็คือบ่มีการสั่นสะท้านของกากบาทเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในองศาที่ใช้งานได้เพราะฉะนั้นบ่เป็นหยังครับนะอันนี้ก็คือถ้าเฮาดันขึ้นมาสุดนี่ปั๊บดันขึ้นมาสุดอันตัวนี้จะยกสุดนะครับจอบหมุนเนี่ยมันสิยกสุดในตำแหน่งที่มันยกสุดเนี่ยองศาของเผาพีทีโอเนี่ยมันสิบอสามารถทำงานได้นะครับมันสิบอสามารถเห็นงานได้เพราะว่ามันเลยองศาการทำงานของมันแล้วถ้าหากเราทำงานนะครับใส่พีทีโอให้พีทีโอมันหมุนในตำแหน่งที่เรายกสุดมันสิเห็นให้มันคัดกันกากบาทมันคัดกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมยกสูงแบบนี้เนี่ยเวลาผมลงหน้าลมๆแบบนี้เนี่ยหน้าลมๆเนี่ยผมจะยกขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาระดับนะครับรักษาระดับเนี่ยรักษาระดับขีดินให้มันอยู่ในระดับเดียวกันบ่แม่นกดลงมันก็เป็นร่องแล้วเนาะมันก็เป็นแอ่งแล้วเนาะเนี่ยผมใส่ที่8เลยเนี่ยเอาเลข8เดี๋ยวผมสิใส่พีทีโอให้เบิ่งปั๊บตอนนี้พีทีโอหมุนจอหมุนมันหมุนเห็นบ่นี่ยกขึ้นฮอดเลข8พีทีโอมันหมุนหมุนแบบนี้ไม่มีเสียงและไม่มีการสั่นสะท้านนะครับถือว่าทำงานได้บ่มีปัญหาครับเสื้อผมโหลดผมเรียนมาเอาแบบภาษาบานๆเลยบ่ต้องอีหยังมากมายอ่ะบางคนบอกบางคนมือเก่านะครับมาบอกผมว่าผมก็เพิ่งจะหัดขับรถไถใหม่ๆเนาะอันใดผมเสื้อผมก็เสื้อนะครับแต่อันใดมันคัดนะครับนะมันขัดผมก็มีขอโต้แย้งคือกันนะครับเพราะว่าอีหยังว่าติพวกเครื่องอันเนี้ยเกี่ยวกับเครื่องยนต์อุปกรณ์อันเนี้ยคนสร้างการทำงานเนี่ยผมก็เรียนมากคือกันนะครับนี่ฮะเนี่ยยกขึ้นสุดบ่เป็นหยังแต่อันเจ้ายกขึ้นมาสุดแบบนี้เอาผมสิยกขึ้นให้แป๊บเดียวด้าฟังนั่นนั่น
นั่นนั่นนั่นมีเสียงแล้วเริ่มสิมีเสียงแล้วนะครับยกขึ้นวังหันนะแบบนี้คือถ้าฝืนใช้งานพังแน่นอนนะครับแต่ถ้ายกขึ้นฮอดเลข8แบบนี้มันยังหมุนแบบนี้สบายบ่มีเสียงบ่มีการสั่นสะท้านนี่การันตีได้เลยบ่มีห่างนะครับเพราะมันอยู่ในองศาที่เขาออกแบบมาให้อยู่แล้วนะครับนะองศาเนี่ยเห็นบ่องศากากบาทเขาออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับการยกคอนโทรลนะครับให้ถึงเลข8นะครับแต่พอเลยเลข8ไปองศามันไม่รับนะฮะเราอย่าไปฝืนใช้เดี๋ยวมันห่างเข้าใจบ่พลังคนนะบ่แม่นผมบ่ฟังเลยครับคนขับรถไถมาก่อนนะครับมือเก่ามือแก่บ่แม่นผมบ่ฟังนะครับแต่อันใดแนะนำผมมาแล้วนะฮะแต่มันบ่แม่นตามหลักอันนั้นนะผมกับโต้แย่งคือกันนะครับเนี่ยฮะไปอันใดผมบ่ฮู้ผมกำลังฟังเบิดนะครับเทคนิคการขับต่างๆนะฮะผ่านข้อมูลต่างๆรับฟังเบิดเนี่ยแต่ว่าถ้าในเรื่องของการอุปกรณ์การใส่งานต่างๆนะฮะเทคนิคการใส่ต่างๆผมก็รับฟังจากคนที่เคยใส่มาก่อนแน่นะครับแล้วก็หลักการการทำงานต่างๆเนี่ยผมก็บ่ถูๆไทยๆไปนะครับถ้ามันอยู่ในองศาของมันเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสำหรับเผาวิดีโอเนี่ยกากบาทบ่มีห่างแน่นอนปั่นมือเอาจนน้ำมันเดียวห่างก็ตามนะครับว่าแต่เจ้าอย่ายกสุดแค่นั้นเองนะครับไปสำนีแล้วก็ไป